สวัสดีครับชาวตูนดูบอลไทยฟุตบอลไทยลีกในตอนนี้ใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วนะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆและในปีนี้เรื่องของตลาดซื้อขายยังคงคึกคักเหมือนเดิมถึงแม้ว่าฟุตบอลไทยจะเจอปัญหามากมายแต่ทุกทีมในไทยลีกนะครับก็ทำการเสริมทัพนักเตะเข้ามายกระดับทีมได้อย่างน่าสนใจจริงๆซึ่งบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้โดยผมต้องพนุวัฒน์หรือว่าต้องซุยนะครับจะไปพูดถึงแข้งใหม่ต้องจับตาให้ดีในไทยลีกฤดูกาลนี้ครับเริ่มที่แข้งใหม่คนแรกก็คือพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับที่เขาย้ายจากสมุทรปราการซิตี้ไปอยู่กับบุรีรัมย์ดีลนี้น่าสนใจมากๆนะครับก็เพราะว่าเป็นการกลับมาทุ่มเงินดึงนักเตะไทยอีกครั้งในรอบหลายปีของทัพประสาทสายฟ้าซึ่งการเข้ามาของพีระดลเนี่ยถือว่าเป็นมิติใหม่มากๆด้วยสไตล์การเล่นของนิวฉ่ำที่ยืดหยุ่นเล่นได้หลายตำแหน่งซึ่งน่าจะมาช่วยแบ่งเบาภาระของจักรพันธ์แก้วพรมได้เป็นอย่างดีครับและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือพีระดลเนี่ยจะสามารถปรับตัวกับบุรีรัมย์ได้ดีแค่ไหนเพราะไม่บ่อยครั้งที่ประสาทสายฟ้าจะดึงนักเตะไทยเข้ามาเสริมทัพนะครับซึ่งดีลนี้ถือว่าน่าสนใจจริงๆนะต่อกันที่ดีลที่2ก็ต้องยกให้ทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับที่ย้ายจาก BG ไปอยู่กับทูแบงคอกเป็นดีลที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในฤดูกาลนี้ในสายตาของผมนะครับทิติพันธ์แน่นอนเรื่องของประสบการณ์และฝีเท้าเนี่ยเขาคือระดับท็อปของฟุตบอลไทยลีกนะครับเป็นการเสริมที่คุ้มค่ามากๆของแข้งเทพซึ่งพวกเขาไม่ต้องเสียค่าตัวมหาศาลอยู่ที่ว่าทิติพันธ์เนี่ยจะปรับตัวกับแท็กติกของโค้ชแบนได้ดีแค่ไหนแต่เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่น่าห่วงนะครับเพราะว่าทิติพันธ์เนี่ยเขาไม่มีปัญหากับการเล่นกับทีมใหญ่เพราะตลอดชีวิตทิติพันธ์เล่นแต่ทีมใหญ่ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทองเชียงราย BG แล้วก็ล่าสุดกับแบงคอกครับดีลต่อมาก็คือจักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับที่ย้ายจากสมุทรปราการซิตี้ไปอยู่กับ BG ดีลนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับรวมไปถึง BG เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากจักรพันธ์มากๆเพราะเขาสามารถเล่นทุกตำแหน่งในแนวรับทั้งกองหลังวิงแบ็กหรือมิดฟิลด์ตัวรับรวมถึงมีการออกบอลที่ดีและการเตะลูกนิ่งที่แม่นยำน่าจะเป็นอาวุธเด็ดให้กับ BG ได้นะครับรวมไปถึงการมา BG ของจักรพันธ์เนี่ยน่าสนใจว่าจักรพันธ์จะพัฒนาฝีเท้าได้ดีขึ้นแค่ไหนเมื่อได้มาเล่นกับสุดยอดนักเตะต่างชาติของฟุตบอลไทยลีกในเกมลับอย่างวิกเตอร์คาโดโซกับอังเดสตูเน่นะครับซึ่งเรื่องนี้น่าดูจริงๆดีลที่4นะครับก็คือฟิลิปโรเลอร์นะครับที่ย้ายจากราชบุรีมาอยู่กับการท่าเรือถือเป็นบิ๊กดีลของการท่าเรือมากๆครับโรเลอร์ฟอร์มดีสุดๆกับราชบุรีเมื่อฤดูกาลที่แล้วยิงประตูเป็นกอบเป็นกำนะครับแต่ว่าการที่เขาย้ายมาอยู่กับการท่าเรือเนี่ยน่าสนใจว่าโรเลอร์จะถูกจับเล่นเกมลุกหรือเล่นเกมรับเพราะในส่วนของเกมรับเนี่ยแบ็คขวาของการท่าเรือก็มีนิติพงษ์เสรานนท์อยู่แล้วหรือจะขยับโรเลอร์ไปเป็นปีกการท่าเรือก็มีปีกเกมลุกที่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นน่าสนใจตรงที่บทบาทของโรเลอร์ในทีมการท่าเรือจะออกไปในทิศทางไหนแต่ผมเชื่อว่าเขาจะเป็นกำลังหลักแน่นอนเพราะค่าตัวที่การท่าเรือทุ่มซื้อมาจากราชบุรีก็ไม่ใช่ถูกๆและผมคิดว่าโรเลอร์น่าจะสามารถเล่นกับการท่าเรือได้นะครับส่วนดีลที่5ก็คือเดนิสมูริโลที่ย้ายจากนครราชสีมามาอยู่กับชลบุรี FC นะครับผลงานของมูริโลปีที่แล้วเนี่ยโหดมากยิงกระจุยกระจายแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยเมื่อมูริโลได้ย้ายมาอยู่กับทีมใหญ่อย่างชลบุรี FC เขาจะยังคงรักษาฟอร์มที่ดีแบบนี้ต่อเนื่องได้หรือไม่เพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามูริโลเนี่ยจะอยู่กับทีมระดับกลางตารางซะส่วนใหญ่พอมาอยู่กับชลบุรีแน่นอนจะมีในเรื่องของความกดดันเข้ามาเยอะอยู่ที่ว่าเจ้าตัวจะรับมันได้ดีแค่ไหนก็รอดูนะครับสำหรับแฟนบอลชลบุรี FC ซึ่งอันนี้ก็เป็นดีลและแข้งใหม่ที่ต้องจับตามองให้ดีในไทยลีกฤดูกาลนี้ในสายตาของผมเพื่อนๆตูดูบอลไทยคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และที่สำคัญนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับตูดูบอลไทยกันด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะคลิปนี้ผมต้องพนุวัฒน์และบอลไทยต้องเล่าลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ